Israel โยชูวาและคนกิบิโอนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าทุกวันในเวลานี้เช่นเดียวกันรู้ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะสามารถเรียนรู้และป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงและการถูกต้มตุ๋นได้ขอพระเกียรติเป็นพระองค์ที่สูงสุดทำการผู้เชื่อและในพิสุจักรของพระองค์ข้าพเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราทราบนะครับว่าในอเมริกาในแต่ละปีนักคนหลายล้านคนถูกต้มDo we know that annually in this country, millions of American people have been deceived, has been tricked? ผมไม่ได้หมายความว่าการค้าเราถูกขโมยหรือความลับของเราล้วนไหลผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น I don't mean your credit card is stolen or your identity been stolen as well. หมายความว่าคนที่สัญญากับเรานะครับไม่ว่าพ่อค้าคนขายของสัญญากับเราแล้วหลอกเราไม่ให้ But those people like merchant or youPeople that you know that they promise you make covenant, but they don't keep their promises. เราถามว่าเป็นไปได้ไงครับสัญญาแล้วไม่ทำแล้วทำไมเราถูกหลอกหลายล้านคนทุกปีในประเทศ How could it be when you promise to make a covenant on oath, but you broke that? เมื่อก่อนเราบอกว่าสงสัยพวกนี้เป็นคนแก่มั้งคงจะหลงคนลืมคนแก่ถูกหลอกง่ายเราคิดอย่างนั้น You may assume that these are old people. They might tend to forget those promises.แต่เราก็ไม่จริงนะคนแก่ส่วนหนึ่งถูกหลอกแต่ว่าคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงมากมายก็ถูกหลอกเช่นเดียวกัน But you may discover not only the old people will be deceived, but many young or intelligent, educated people also will be deceived as well. ถามว่าทำไมครับทำไมเราถูกหลอก Why this will be deceived? ในอเมริกาเราไม่ชอบเขาเรียกว่าโทษเหยื่อคือคนที่ถูกหลอกแล้วเราไม่ควรโทษIn this country, you don't like to become as a bait that you've been deceived. By the way, เราไม่หลอกเราไม่โทษคนซึ่งถูกหลอก. You don't accuse, you don't blame for having been deceived. แต่เราถือว่าคนที่หลอกเป็นต่างหากใช่ไหมครับที่ But you blame those people who try to deceive you. Those are wrong people. ถ้าอย่างนั้นในเหตุการณ์วันนี้เราจะเรียนอะไรในเมื่อโยชูวาคนอิสราเอลถูกหลอกTherefore, we can learn today a lesson about Joshua and his people who have been deceived. ถ้าเราดูเหตุการณ์นี้ทีละส่วนเราจะพบว่าถ้าเขาทำตามวิธีของพระเจ้าที่เขาควรจะทำเขาไม่ควร If you were to look at this particular scripture, if they were to follow God's instruction, they would not get deception.แต่หลายคนบอกว่าจะถ้าทำตามทุกอย่างแล้วจะถูกหลอกอ่ะ But what if you follow all instruction but you still be deceived?ขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้าประการได้ถูกหลอก Thank God that God allowed that to happen to you แต่ถ้าเราทำทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบนะครับ But if you follow everything according to instruction you don't worry about consequences ปัญหาในเหตุการณ์ที่เราพบว่าโยชูวาและคนอิสราเอลไม่ได้ทำทุกอย่างที่เขาควรจะทำ But in this situation Joshua and his people did not follow God's instruction that they ought to do เราดูเหตุการณ์นี้นะครับเราพบว่านี่เป็นเหตุการณ์ชัยชนะใหญ่ที่คนอิสราเอลชนะเมืองเยริโคเมืองไอ They have won a huge victory from the city of Jericho and Ai และเวลานี้เป็นเวลาพักนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทำสงครามใหญ่อีกหลายแห่ง And then this time they sort of like rest taking a break before they make another war พระพีบางคนกิบิโอนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปแค่สองวันสามวันเท่านั้นเองกลัวมากกลัวว่าจะต้องถูกทำลายกลัวความพ่ายแพ้ According to Gibeonite people, they were melt in their heart and afraid of Joshua and his people coming. ฉะนั้นเขาวางแผนนะครับวางแผนจะหลอกกองทัพอิสราเอล Therefore, they have a plot trying to deceive Joshua's troops. ท่านพี่บอกเรานะครับคนกิบิโอนก็เริ่มปลอมตัวว่าเป็นคนเดินทางไกลคนที่ไกลมากต้องการมาทำสัญญาไมตรีกับกองทัพอิสราเอลGibeonites have a plot that the plan that they become a long distance journey trying to make a peace treaty with the Joshua and his people. แล้วเมื่อมาถึงนะครับก็มาบอกโยชูวากับพวกผู้นำทันทีนะครับเรามาจากที่ไกลมากผู้เสียหายที่เราเตรียมมาขึ้นลาถุงดำก็แปลกแต่ก็เดินทางมาหลายเดือน When they met Joshua and his delegations, they told them that they came from a long distance. Look at our food and our clothes all worn out and old and cracked. พระบิดาบอกว่าแท้จริงแล้วทั้งโยชูวาและผู้นำสงสัยนะครับ
actually judge of his leader, they will kind of have doubt in these people. เราเคยได้ยินคำนี้ครับถ้าอะไรที่เราไม่แน่ใจถ้าอะไรที่เราสงสัยเราไม่ควร Have you heard about this? If you have any doubt, you have any hesitation, you should not go through with it. ควรจะหยุดนะครับควรจะรอจนแน่ใจ Or to stop and make a certainty that is true is said to do so. แม้แต่คนทั่วไปนะครับถ้าเราจะทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจลังเลนะครับเราไม่ควร In general, if you have any instinct, anything that you kind of hesitation, you should not go through. ฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วเขารู้เขาสงสัยแต่ไม่ได้ทำ Therefore, they knew, they have hesitation, they have doubt, but why they follow them? Why they listen to them? เขาควรจะหยุดรอนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปสัญญาแล้วก็ตกลงทันที They ought to stop and they should not have peace treaty with these people.ในเวลาหลายปีที่ผมไปสื่อการที่นี่นะครับผมเคยได้รับโทรศัพท์ด่วนจากสมาชิกหลายคนนะครับที่โทรมาจากคาร์ลเลอร์ Since I've been pastor for this church for such a long time, I have received an emergency phone call from many members from car dealer. อาจารย์ฉันมาดูรถแล้วไอ้เซลแมนบอกต้องซื้อเดี๋ยวนี้ราคาพิเศษทำไมเดินออกไปแล้วพรุ่งนี้ราคาเปลี่ยนทันทีจะแพงขึ้นอีกเยอะจานทำยังไงดี When this members come they said pastor and the dealer right now they told me this is a special price if I walk out you will give it will be higher price what shall I do right now บอกเขาว่าเดี๋ยวร้านจะมีเลยขึ้นรถกลับบ้าน I told them get out and go home ไม่ต้องคุยอีกแม้แต่คำเดียว There's no more discussion not even one word ถ้าคืนอยู่นานกว่านี้หนึ่งนาทีเสร็จ If you stay for one longer you're gonna get tricked มาเชื่อว่าจริงไหมครับ If you believe in thatขอโทษนะถ้าเราขายรถนะครับแต่สำหรับในอเมริกาคนเป็นการรับของเซลแมนขายรถเป็นเซลแมนที่ตอแหลที่สุดเลย For American people they think the salesmen are the ones who are crafty people เฉพาะเซลแมนขายรถนะครับ Salesmen ผมไม่ได้ Salesmen actually แต่ผมเชื่อว่ามีคนขายรถที่เป็นคนดีก็มีนะครับ But I'm also believe there are integrity sales car salesmen as well ฉะนั้นก็ถ้าเรามีอาชีพดีก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนดีเราก็ขายได้เหมือนกัน Therefore, you car salesman, you are, you know, you can do it. ฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเราสงสัยนะครับหยุดอย่าทำอย่าตัดสินใจอย่าสัญญาเพื่อเรายังลังเล Therefore, if you are not sure, you are certain, you should stop. พระพิบัติต่อไปอย่างไรนะคนที่มีองค์ก็มีความเชื่อเราเถอะเรามาการจริงๆเราเป็นคนซื่อ The Gibeonites keep begging, said, "Please believe in us. We are such a long journey coming here. Make peace treaty with us." คนกิเบโอนยอดกับหวานเราได้ยินข่าวมากมายเกี่ยวกับชัยชนะพวกท่านทำให้เราภูมิใจอย่างเป็นเพื่อนท่าน Gibeonites said, "We have heard good things about you. We want to make peace treaty with you." ตอนแรกสงสัยนะแต่ตอนนี้เริ่มยิ้มแล้วก็ชมเราว่าเราเก่งเราชนะเราพบความสำเร็จเยอะWhen Gibeonites gave compliment to Joshua and his leader, they start to believe in them. เราเป็นคนบ้าเหยาะครับ Do you like compliment? เราทราบไหมครับแม้แต่คนที่บอกว่าฉันไม่ชอบคนเหยาะก็ยังชอบ Even if you may claim you don't like compliment, but deep down inside, you long for that. คนเอเชียที่เป็นคนที่ตั้งใจชมแล้วบอกไม่จริงไม่จริงแต่มันยิ้มอยู่นั่นนะครับ For Asian, when you get compliment, say, "Oh, it's not true. I don't have that." But deep down, you say, "Yeah, I am."ความจริงบางทีไม่ได้ข้างในนะข้างนอกไม่ได้ But actually outwardly you're smiling too ว่าเขาไม่จริงนะแต่ก็ดีใจมากที่เขาชมเรา Your list may deny but you show it that you like that ฉะนั้นการชมเชยการยอนะครับทำให้เราพบความสำเร็จเสมอ Therefore compliment may accomplish their task เพราะถ้าเราเป็นลูกน้องที่ขยันชมนายจ้างครับเราได้เป็นตำแหน่งก้าวหน้า They claim employees always give compliment to employ their boss you're gonna get promotion soonถ้าเราเป็นคนที่ขยันชมคนอื่นนะครับเรามีเพื่อนเยอะ If you eager to give compliment, to say good things about your friend, you can have lots of friends. บอกว่าแม้แต่ศัตรูกลายเป็นเพื่อนเราได้ They said even you can change your enemy become friends. ฉะนั้นคนที่ยอมรู้นะครับว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คนเหล่านี้ยอมเชื่อยอมแล้วยอมอีกชมแล้วชมอีก Therefore, given I so in order to make Joshua's people to believe, they have to give compliment and lots of them. ฉะนั้นโยชัวกับผู้นำเหล่านี้ก็ชักจะชอบคนกิบิโอน Therefore, Joshua and his leaders start to like Gibeonite people. หลายปีที่แล้วนะครับซิดยาซาลาเฟลถูกหลอก A few years ago, Sid Samuel has been deceived. มีคนติดต่อมาที่ซิตี้นะจะขายที่ดิน
หลายผืนนะครับรอบซาลาแฟลซึ่งเป็น open space นะ Some have contacted a city official said they want to sell many acres of open space บอก city ว่าฉันขายด่วนมันเร่งมาก The top city said we have to sell this emergency is the emergency huge a rush sale เราเชื่อไหมครับ city สนใจซื้อนะครับเพราะว่าราคาพิเศษรอมานานแล้วอยากได้ที่ดินหลังนี้นะครับเป็น open space Would you believe city decided to purchase because they've been waiting for so long this is a special price แล้วก็ส่งเงินไปให้จริงๆนะหลายล้าน And they send the money millions of it ปรากฏว่าที่ดินมันจริงๆนะแต่ไม่คนขายไม่ใช่เจ้าของ And so there's a real property real acre of land but the owner is not true เราทราบไหมครับว่าเราสามารถไปที่เคาน์ตี้แล้วก็ไปขอจดทะเบียนนะครับเอาชื่อเราใส่ไว้ในที่ดินหลายผืนได้โดยไม่ยากDo you can go to the city and you can register become owner of those properties easily เรื่องจริงนะถามผู้สุภาพในทำงานเคาน์ตี้ก็เป็นเรื่องจริงนะ You can ask people และไอ้คนที่รับจดทะเบียนมันก็รับจริงๆนะต้องจ่ายกันไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง And those workers they will do it you just pay them a few bucks แล้วนี่คือเหตุผลเวลาเราซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยเราจ้างใครต้องทำให้ดีไปเช็คทุกอย่างครับว่ามีใครแอบใส่ชื่อในที่ดินเราหรือเปล่า Therefore when you purchaseProperly, well said, you have to hire title company to go research and find out if it's true or not. แล้วไปส่วนที่ซื้อประกันนะครับถ้าเราถูกหลอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินชดเชยที่เราถูกหลอกเพราะเราซื้อที่ดินซึ่งเจ้าของไม่ใช่ตัวจริงหายไป And title company will have insurance if you've been deceived and they have money to repay you. เราทราบมาสิที่รู้ทุกอย่างมีทนายทุกคนนะครับที่ตรวจสอบทุกอย่างแต่สิที่บอกว่าไม่มีมาแล้วBut city have all type of people to check and do research, but the problem is they don't have time. They need to make a quick purchase. แล้วถูกหลอกจริงๆนะไม่ใช่ city ถูกหลอกหลายล้านต้องใครจ่ายเงินพวกเราที่เป็นคนจ่ายภาษีแล้วต้องไปจ่ายความผิดพลาด city นั่นหลายล้าน And it's not even the city millions again who pay for these taxpayers. ถ้าเราทราบนะครับโดยชี้ว่าผู้นำเหล่านี้ตัดสินใจผิดนะครับแต่ว่าคนที่เสียทั้งประเทศต้องชดใช้ Therefore, a judge needs to make a wrong decision, and the whole nation has to pay the price for this. แล้วพี่บอกต่อไปนะครับโยชูวากับแม่ทัพในกองทัพมองของฝากที่คนกินโอนขนมาเป็นกระสอบกระสอบเป็นปูนเป็นลาเต็มไปหมดของน่าสนใจ Continue to say that the Gibeons have brought many gifts that make those judge on his leader like that.หลายคนบอกความงกใช่ไหมครับที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อ Many claim that because of greed that's how you become bad ถ้าใครเสนออะไรดีพิเศษกับเราที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ If anybody offer you something that you think is impossible ก็เป็นไปไม่ได้ It's impossible ฉะนั้นอะไรที่มันดูไม่น่าเป็นไปได้มันเหลือเชื่อมันดีพิเศษ Therefore even impossible is hard to believe it's not trueเกือบทุกเดือนเลยครับผมจะอ่านข่าวว่าคนแนะนำวิธีเป็นเศรษฐีเงินล้าน About every month I have read news that they are million they are suggesting how to become a millionaire ถ้าซื้อหนังสือที่ท่านเขียน If you were to purchase our books และเคล็ดลับทั้งหมดของท่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้ And all the secrets in this particular book 29.99 เซ็นต์ทั้งในพาสไทย Just pay $29.99 in tax เราทราบไหมไอ้คนที่เหล่านี้ที่เขียนหนังสือการเป็นมิลลิเนียร์ด้วยวิธีไหน Do you know how this author to beThis author become millionaire which ways? ขายหนังสือ By selling their own books. ไม่เคยทำอะไรเลยนะขายหนังสือ They have not done anything in action, but they just try to deceive by selling. เราเชื่อไหมครับคนเป็นแสนแสนคนก็จะซื้อหนังสือเรา Do you believe hundreds of thousands of people believe and purchase these books? เราทำให้คนขายหนังสือกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน And they make this author become millionaire instead. ทำไมเราซื้อหนังสือคนละกัน Why you purchase those such books? เราอยากเป็นBecause you want to become rich and wealthy millionaires like them. ผมพูดกับเราเสมอนะครับถ้าพระเจ้าให้เรารวยเป็นมหาเศรษฐีเราจะรวยไม่ว่าอะไรครับ Like I always tell you, if God want you to become a wealthy or millionaire, then no matter what ways, you will become one. แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เราไปนะครับมันจะทำยังไงเราก็จะจนไม่พอกินมีแต่หนี้ But if God does not allow you to do so, no matter how hard, how diligent you want to do, you will not become one.ฉะนั้นมันบอกนะครับนี่วันสุดท้ายนะจะต้องทำมันจะได้รวยหรือจะพบความสำเร็จไม่จริง Therefore don't worry about this is your last chance it's not true ถ้าพระพรนี้มาจากพระเจ้าเราจะได้ If blessing will come to God then you will get it ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Regardless of what ฉะนั้นอย่าเป็นหลงของบางสิ่งที่เขาสัญญาเราเลยครับว่าเราร่วมมือกับเขาเราทำกับเขาแล้วเราจะได้สิ่งนั้น
Therefore, don't be deceived. The people say you need to get involved, become part of it, part of a corporate meeting, then you will get it. ในอเมริกาเรามีความน่าดีใจสิครับกฎหมายที่นี่คุ้มครองเราพัฒนา In this country, there's one particular law that we like that the law is taking protect us, taking our side. ถ้าเราถูกหลอกนะครับและคนที่สัญญากับเราไม่ทำตามสัญญาเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราถูกหลอกสัญญาทั้งหมดครับ If you were to deceive people who make covenant or make an oath or promise you and it's turned out you can prove that it's not true, then it can be new and more.แต่มีประโยชน์อะไรครับในคนที่หลอกมันหนีไปอยู่เมืองจีนหรือที่ไหนเรียบร้อยเอาเงินเราไปแล้ว The person received your ran away in the country took your money already สารบอกว่าเราถูกหลอกทุกอย่างสัญญาโอครับแต่มีประโยชน์อะไรครับในเมื่อเงินเราหมดไปแล้ว The court said this is new and more but what's the use the money's already been gone สารบอกว่าจะจับเขานั้นทั้งฆ่าปรับทั้งฆ่าอะไรจะเอาที่ไหนไม่มีตัวตน The court said that person will be arrested you put into jail and fine but he's already goneฉะนั้นทำยังไงครับที่เราจะเป็นตกเป็นเหยื่อ So how can we do not to become bait ไม่มีประโยชน์นะครับที่เราบอกมีสัญญาป้องกันชั้นดีในเมื่อสัญญามันทำอะไรไม่ได้ It's useless if you have a promises on piece of paper that promise cannot fulfill นอกจากเราจะเป็นโลกแล้วในเหตุการณ์นี้ต้องมีบทอย่างไรโยชูวาและพวกแม่ทัพในกองผู้นำไม่ได้Besides greed, what did Joshua's leader did not do? They did not consult God at all. เราสร้างพิธีการโยชูวากับผู้นำและพระเจ้าเสมอนะครับว่าควรทำไหมนี่มาจากพระเจ้าหรือเปล่านี่ถูกไหมทำเสมอเราจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ As you may know, Israelites and his people always consult God as for guidance all the time. แล้วทำไมเหตุการณ์นี้ไม่ทำ But why this particular situation they not consult God at all?ผมคิดว่าหลายเหตุผลนะบางคนเราคิดว่านี่เรื่องเล็กไม่ต้องบอกพระเจ้าก็ได้ฉันตัดสินใจเองก็ได้ There are many reasons one of them I think is very small matters so therefore they don't need to bother God ฉันเองทำได้ I can handle this แต่ปรากฏว่าเราทำผิด But it's turned out that you make a mistake ฉะนั้นผมอยากหนุนใจเรานะว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับใช้เวลาอธิษฐานสักหน่อยปรึกษาพระเจ้าสักหน่อยให้พระเจ้ารับรู้ให้พระเจ้ามีส่วนบ้าง Therefore, I want to consult you that regardless of big or small matter, you need to spend time in prayer and talk to God, ask for His guidance and wisdom. เชื่อแน่พระเจ้าจะตอบเราพระเจ้าจะให้ความสว่างกับเราจะนำเราในการตัดสินใจ I'm certain God will give you some guidance and wisdom to make any decision. ที่สำคัญนะครับถ้าเราอธิษฐานเราปรึกษาพระเจ้าแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็จะรับ And after you pray and consult with God, you don't have to worry about consequences. ว่าพระเจ้าไม่ยากที่เราทำโดยสบายใจนะครับ allows you to do it in peace แต่ถ้าอธิษฐานแล้วก็ยังลังเลก็ยังไม่สบายใจ but after much prayer you still have that doubt hesitation เราทำยังไง what shall we do อย่าตัดสินใจ don't make any decision รอออกไป continue to wait เพราะนั่นเป็นสิ่งบางสิ่งที่บอกเรานะครับว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะตัด because there could be a time this is not the right time this is not the right time to make any decisionฉะนั้นโยชูวากับผู้นำทำผิดพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าและตัดสินใจด้วยตัวเอง Therefore, Joshua and his leaders made a big mistake because they did not consult God and make their own decision themselves. ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอิสราเอลเราเห็นผู้นำทำสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไง If you were one of the people in that situation and you knew what's going on, what will you do then? ผู้นำมันจะบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายเราทำสัญญาไม่ตีกับคนประเทศนี้มีอะไรเสียหาย Your leaders may say there's something wrong. We make a peace treaty with these people. และสำหรับคนที่มีโอนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยดูว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตเพราะว่าเขาหลอกคนอื่น For giving us what they've done, it seems like it's not good because they deceive others.แต่เราทราบไหมครับว่าคนที่ยอมรู้ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาจะตายหมด But you know, given as you want, then if they don't make peace treaty, they will die. เขาทำเพื่อความปลอด They did it for their survival. ฉะนั้นถ้าจะว่าเราจะโทษคนที่ยอมทั้งหมดก็ไม่ได้นะคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องช่วยชีวิตตัวเอง Therefore, you cannot blame given as because they have to make they have to stay alive.และเมื่อผู้นำอิสราเอลและโยชูวาทำสัญญาใหม่ตีก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหลือเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น And when Joshua and his men made peace treaty, it seemed like they have more alliance with them. แต่นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับไม่ใช่สัญญาทุกสัญญาหรือใหม่ตีทุกใหม่ตีเป็นสิ่งที่พระเจ้า
But this is very important. Not every peace treaty that God will agree with. Why Pastor Lu mentioned such thing? It's good to have peace. ในบทเรียนในหนังสือโยชูวาจะบอกมาหลายครั้งนะครับหลายสิ่งพระเจ้ากำหนดแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างไร In book of Joshua we have seen that there are many things that God already predestined already. แล้วพระเจ้าใช้โยชูวาและคนอิสราเอลเป็นเครื่องมือพระเจ้าที่ทำให้แผนการนั้นสำเร็จ God uses Joshua and his people just to be his instrument.แต่เมื่อเราไม่ขัดขวางแผนการของพระเจ้า But when you are intervene God's plan เราจะต้องรับผิดชอบ You will pay the price ฉะนั้นนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งสอนเราว่าโยชูวากับผู้นำเหล่านี้เข้าไปขัดขวางแผนการ Therefore this situation is showing letting us that his leader Joshua blocking God's plan ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราเถียงกันมาตลอดในศาสนศาสตร์หลายพันปีนะครับว่าพระเจ้าลิขิตทุกอย่างThere has been debate for thousands of years that God already predestined everything. Or you have liberty of freedom to change God's plan. เราทราบนะครับศาสนศาสตร์ทุกคณะนิกายเถียงกันเพราะว่าทุกฝ่ายตกขอบนะฝ่ายนี้ตกขอบลิขิตหมดฝ่ายนี้ตกขอบเสรีภาพหมด Do you know every theologian has been argued that they have debate, they both have theyThe reason for it. เขาตกขอบหมายความว่าสุดสุดนะครับไม่ยอมรับทุกฝ่าย Oh, they're very extreme. They would not agree or listen to your reason. แต่พระพิมพ์พูดถึงแค่สองส่วนจริง But the Bible has mentioned about two extreme, two points. แล้วทั้งสองส่วนมีส่วนในการกำหนดอนาคตทุกอย่างพระเจ้าลิขิตหลายสิ่งแต่ว่าเราก็มีส่วนที่จะเอาไม่เอาแล้วเปลี่ยนหลายสิ่งEven though God has predestined everything, but you still have part to choose within range of the freedom. I don't mean 50-50 or half. But some God already predestined like 90%, you have 10% of the part to get involved. Some you may have more part to get involved.อันนี้เป็นเรื่องยาวนะครับถ้าเราจะเถียงกับผมก็ไหลมานั่งได้ผมจะให้ดูตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งพบว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับมันขึ้นอยู่กับใครเมื่อไหร่อะไร This is a long debate. We will sit down and argue. It's going to be a long discussion. It has to do with when and who and time and many other reasons. ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเมื่อโยชูวาและคนอิสราเอลเข้าไปเปลี่ยนแผนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้เราจะไปทำไมตีด้วย When Joshua his leader went into meet God's plan, even God did not agree to have peace treaty with them. พระเจ้าบอกตั้งแต่ต้นนะครับกับโมเสสและโยชูวาว่าเจ้าจะไม่ทำสัญญากับคนคานาอันเหล่านี้ God told them already at Moses' time, Joshua said, "Don't make me peace treaty with Canaanites." แต่โยชูวาพูดนั่นจะเถียงนะครับคนพวกนี้ไม่ใช่คนคานาอันคนพวกนี้มาจากต่างประเทศไกล But Joshua did just claim that these people did not came from Canaan; they came from the long distance.แต่นั่นไม่จริง It wasn't true. แล้วผู้นำไปคนโยชูวาจะบอกว่าท่านถูกหลอก And Joshua just said they've been deceived. แต่ว่าเราเจตนาให้เขาหลอก But they were willing for them to be deceived. เราเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเราร่วมมือกับโจรเพราะเราก็ยินดีอย่างมีส่วน Have you heard about the two corporate get involved with thieves because you want to be part of it? โจรมันจะปล้นเราก็รู้ว่าเรามีอินชูรันซ์ไม่เยอะนะชี้ให้โจรหมดแล้วเอาไปแล้วเอาไปเลยคุณชนะจะจ่ายมากแต่ทีมไม่ได้บอกโจรนะครับแต่เรารู้ทีมรับที่ you and you know you have lost insurance because you can take this items because you're gonna get repayment for it ผมไม่ได้หมายความว่าโยชูวารู้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเขารู้พระเจ้าห้ามทำไปตีเขารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะมาหลอกเขารู้หลายสิ่งแต่ว่าของขวัญมันเยอะ I don't mean Joshua knew in advance a lot of things in ahead of time but he knew that this people wouldgive him compliment and also give lots of gifts to them. You see, but he has nothing to lose. Only gain. But all of all this gain is a price to be paid. ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเราเดินทางพระเจ้ามันยากลำบากเกิน This is an important lesson. If you claim that you walk God's path is so difficult.แต่ถ้าเราเลือกทางของเรามันง่าย But if you choose your way, it's easier. แต่ปัญหาคือทางของเราเนี่ยมันจะพาเราไปถึงไหน But your way, where will it lead you? อาทิตย์ที่แล้วนะครับมี
ผู้หญิงไทยคนหนึ่งโทรมาหาผมจากที่ไกล I received a long distance phone call from this lady แล้วก็บอกว่าเขามีแผนการอยากจะไปรับใช้พระเจ้าสามี And she told me he has a plan to serve God with my husbandแล้วก็ขอคำแนะนำขอคนช่วยครับที่จะไป She asked for advice and helpers แต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดใจผมนะครับเมื่อเธอบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือช่วยโกหกหน่อย But one thing that made me think like Can you help me to lie คือมันไม่ใช่คำว่าโกหกนะแกล้งBut I don't mean to lie, just sort of like white lie, just pretend. That my husband is a pastor, so does my father. What do you think? Husband, pastor, father, pastor, children, pastor, and ask another pastor as a pastor to cooperate all this.คิดว่ามันถูก I don't think this is right ฉันยังสัญญาอีกหลายสิ่งนะโอ้ฉันจะมาช่วยงานฉันจะถวายทรัพย์พิเศษ and to offer many promises and also offer to give special offering to the church นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนเสนอเงินพิเศษให้ผมถ้าผมช่วยก็ทำอะไรบางอย่าง It's not my first time you know offer me to give money if I were to get involvedคือไม่ได้โกหกไม่อะไรนะแต่ว่าช่วยก็บางอย่างซึ่งมันดูมันไม่กินตุบตุบนิดหน่อย I don't mean to lie out lie but to help them do something just pretend like ignorant like เราคิดว่านี่ไม่ถูก I don't think this is right ถึงแม้ดูเหมือนเราจะได้คำตอบแทนที่ดีเหมือนแม้ดูเหมือนว่ามันสร้างสัมพันธ์เราจะมีคนเยอะขึ้น You see it might be the logical answer to make more members in the church have good relationship but I don't think this is right นี่ไม่ถูกIt's not right. วิธีไม่ถูก Not the right way. ฉะนั้นเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าสามารถนำเราช่วยเราและนำคนที่เรานี้ไปในทางที่ดีกว่านั้นได้เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เรา Therefore, we have certainty that if we do God's way, we have to go along logical way that we tend to think. ผมต้องมีต้องทำงานติดต่อกับผู้นำในเมืองไทยนะแล้วก็ในเมืองลาวแล้วก็เอเชียหลายประเทศ I have been working with many leaders in Thai, Laos, and many other nations. โดยเฉพาะในประเทศเอเชียนะ Especially Asian countries. แล้วรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งนะ And I don't feel peace with it every single time. เพราะว่าวิธีของเราในอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างตรงและก็ชัด Because the way of America people seem to be direct. แต่วิธีของแม้แต่คริสเตียนในเมืองไทยเนี่ยมันซิกแซกวุ่นFor Christians, Asian seems like the things not sort of not direct, indirect, like left and right. They claim it's not the right method, but the clear purpose is okay. I think it's only a few exceptions to the case, but not all the time. ตามพระคัมภีร์ถูกกฎหมายไม่เป็นไรแต่เป้าหมายเราตั้งใจดี It's saying your method is not correct according to the Bible but you have good purpose it's okay ผมรู้สึกว่ามีสันติสุขที่จะทำกับพวกเขา I don't have peace within when I were to get that kind of instruction from them แต่เขาทำ but they did ทุกวัน daily ตลอด all the time แล้วถ้าเราจะทำกับเขาเขาบอกว่านี่คือวิธีของฉัน and you were to get involved with them they said this is our way to do it แล้วไม่ใช่คนเดียวทุกคนก็ทำอย่างนี้One person, but everybody does it. ผมไม่ทราบจริงไม่จริงนะแต่ผมรู้สึกว่านั่นเป็นวิธีซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกใจเรา I don't know if it's true or not, but I think that way does not give glory to God. ฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเรียนบทเรียนเหล่านี้นะครับว่าถ้าเราจะใช้วิธีของพระเจ้าอาจจะไม่ชีวิตเราอาจจะไม่ง่าย Therefore, we need to learn this lesson. If you were to follow God's plan, your life may not be that smooth. That's why a lot of people today are not smooth. And for many people outside of them, you may think you are foolish. But I believe this is the only way to give glory to God. And this is most important of all. ฉะนั้นโยชูวาและคนนั้นที่ผิดพลาดเพราะเขาลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะการถวายแก่พระเจ้า
Therefore, church is little fail because they forgot the most important thing is to give glory to God. ความผิดอื่นยังไม่สำคัญเท่าความผิดต่อพระเจ้า The other wrong are not as important as not giving glory to God. ฉะนั้นผมเชื่อแน่ครับว่าถ้าโยชูวาจะปรึกษาพระเจ้าสักก่อนเขาคงไม่ตกในสภาพนี้ I'm certain if Joshua were to consult God beforehand, they would not fall into this situation. ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าเราปรึกษาพระเจ้าเรารอพระเจ้าแล้วจะมีปัญหา Therefore, may God help us if we were to consult God, spend time with God, and you still have problems. จงมีความสุขนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบในชีวิต Don't worry the consequence because you have to be responsible for that. เหมือนกับเราเป็นคนงานนะครับเราทำตามทุกวิธีถูกต้อง Just like you are employee, you follow all the method, all the แล้วผลเสียที่เกิดมาหรือว่ามีปัญหาเราไม่ต้อง And the result of the problem come, you don't have to worry about. เพราะเราทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามวิธี Because we have done everything according to the instruction, every single way. ฉะนั้นจะเป็นผมแม่นะครับผลปั้นปลายจะออกมาอย่างไรแต่ขอให้เราทำถูกต้อง For don't worry about the consequence, just follow theRight instruction. เราได้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำ And that is we ought to do. ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ May God help us. ขอเราช่วยพระองค์ Thank you so much for today the son of Joshua and his leader that they think that by making peace treaty with Gibeonites people in just a small matter they don't need to consult you that doesn't seem logical orThey rationalize that they have done huge tasks, so this is a very small matter, and they have paid a big price for this, Lord, that they've been deceived. May you help us to teach also in our life, for many times we come across things that we have seen that, oh, we can handle this, this small matter, help us not to overlook anything big or small, but always spend much time in prayer and consult with you and asking for your direction, for your guidance, and may you help us to navigate.Asked wherever the decision and when to make the right decision to run. I know that many of us here may have to have many decisions in the future, big or small, so may have to be a wise Christian, know how to spend much time in prayer and consult with asking guidance also. May you help us not to become so proud, know that we have good success in the past and in things that we have accomplished so much and we don't need you.That's a big mistake also, we have to be humble to always look for your help and also look for your guidance at all times. We thank you for today and I also understand you are sovereign God, you know all things, we are not sovereign and we don't see what's up ahead. So we have to always depend on you at all times. We thank you in Jesus' name. Amen. May God bless you.